สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะให้ดูวิธีการปรับไฟเบาแรงตอนนี้เริ่มต้นไฟเบาอยู่นะครับก็ถ้าต้องการให้แรงก็คือเปิดประตูลมนะครับให้ลมเข้าเต็มที่นะครับรุ่นนี้นะครับไฟจะค่อยๆขึ้นนะครับจะไม่ขึ้นเร็วมากนะครับจะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็เปลวไฟก็คือจะมีความแรงมากขึ้นมีความหนาแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสูงมากขึ้นใช้เวลาประมาณนาทีนึงนะครับก็จะขึ้นเต็มที่นะครับตอนนี้ใส่เชื้อเพลิงไว้ประมาณครึ่งเตานะครับเป็นไงครับมีความแตกต่างจากช่วงแรกนะครับพอสมควรนะครับเรียกว่าแรงระดับที่ต้มน้ำหม้อเบอร์40เดือดได้นะครับแรงกว่าเตาแก๊สมากนะครับทีนี้ถ้าต้องการเบานะครับดูนะครับปิดประตูลมเข้าไปนะครับเวอร์ชันนี้นะครับที่เห็นแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนๆ ก็คือเมื่อเราปิดประตูลมเข้าไปเนี่ยนะครับไฟจะไม่ย้วยนะครับไฟจะไม่ย้วยนะครับแต่ไฟจะค่อยๆสั้นลงในลักษณะที่ยังเป็นเปลวไฟที่พุ่งตรงและแรงนะครับแต่จะค่อยๆสั้นลงสั้นลงเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งนะครับก็จะหลีได้เต็มที่นะครับนะครับนี่ถือว่าเป็นวิธีการเร่งและหลีนะครับเตาชีวมวลเชื้อเพลิงฟืนนะครับที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับ